ครับแม่ไม้ที่10หักงวงอัยราเป็นการแก้มวยการทำการเตะผู้ต่อสู้โดยการรับการเตะผู้ต่อสู้แล้วสอกไปเป็นต้นขาของผู้ต่อสู้ครับแม่ไม้11นะครับนาคาบิดหางเป็นการแก้การถีบของจากคู่ต่อสู้ในการจับแล้วก็พลิกนะข้อเท้าคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ทำการเข่าหรือทำการกระทำคู่ต่อสู้ต่อนะครับครับแม่ไม้ที่12ครับวิรุณ6กับเป็นแม่ไม้แก้การเตะโดยการชิงถีบที่บริเวณต้นขาผู้ต่อสู้ครับจระเข้ฟาดหางนะครับเป็นลักษณะของการเตะที่อาจจะหลุดเป้าหมายแล้วก็ใช้การหมุนตัวเตะให้ผู้ต่อสู้นะครับครับแม่ไม้ที่10หักงวงอัยราเป็นการแก้มวยการทำการเตะให้ผู้ต่อสู้โดยการรับการเตะผู้ต่อสู้แล้วสอกไปเป็นต้นขาของผู้ต่อสู้ครับแม่ไม้11นะครับนาคาบิดหางเป็นการแก้การถีบของจากผู้ต่อสู้ในการจับแล้วก็พลิกข้อเท้าผู้ต่อสู้นะครับแล้วก็ทำการเข่าหรือทำการกระทำผู้ต่อสู้ต่อนะครับครับแม่ไม้ที่12ครับวิรุณ6กับเป็นแม่ไม้แก้การเตะโดยการชิงถีบที่บริเวณต้นขาผู้ต่อสู้ครับ